JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day ตอนในทางเด็กๆมาพบกับครูเบียร์นะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ออนไลน์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนในแบบฝึกหัดท้ายบทที่1นะคะในเรื่องของสมบัติทางกายภาพของวัสดุให้นักเรียนนะคะเปิดไปที่แบบฝึกหัดหน้า27ค่ะเดี๋ยวทำไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะข้อ1ค่ะตัวนำความร้อนหมายถึงวัสดุที่มีสมบัติในข้อใดก็ไก่เก็บความร้อนได้มากขอไข่ให้ความร้อนผ่านได้ดีคอควายผลิตความร้อนได้มากและงองูให้ความร้อนได้ดีค่ะตอบข้อไหนคะตอบข้อขอไข่นะคะให้ความร้อนผ่านได้ดีนะคะเนื่องจากเหตุผลนะคะหากความร้อนนะคะผ่านวัสดุในวัสดุหนึ่งนะคะไปอีกวัสดุหนึ่งเนี่ยจะทำให้วัสดุนั้นนำความร้อนได้นะคะแต่ถ้าวัสดุที่ไม่นำความร้อนเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฉนวนนะคะความร้อนนั่นเองข้อ2ค่ะตัวนำความตัวนำไฟฟ้าหมายถึงวัสดุที่มีสมบัติในข้อใดเขาว่าตัวนำไฟฟ้านะคะคล้ายๆกับตัวนำความร้อนหรือวัสดุให้ความร้อนเลยนั่นก็คือให้ไฟฟ้าผ่านได้ดีมากนะคะดังนั้นตอบคอควายนะคะโดยวัสดุที่ให้ไฟฟ้าผ่านได้เราจะเรียกว่าตัวนำไฟฟ้าค่ะแต่ถ้าวัสดุที่ไฟฟ้าผ่านไม่ได้นะคะเราจะเรียกว่าฉนวนไฟฟ้านั่นเองค่ะข้อ3ทดสอบวัสดุ A B C และ D โดยใช้วัสดุชนิดหนึ่งขูดขีดลงบนวัสดุอีกชนิดหนึ่งให้สังเกตและบันทึกผลนะคะอันนี้จะเป็นการสังเกตการทดลองหาวัสดุที่มีความแข็งแรงกว่าเมื่อขูดขีดกันแล้วนะคะวัสดุนั้นจะไม่เกิดรอยดังนั้นนะคะเรามาดูในตาราง A นะคะเมื่อถูกขูดขีด A เนี่ยไม่ได้ทดสอบแต่ไปขูดขีดกับ B ปรากฏว่า B ไม่เกิดรอยค่ะ C ก็ไม่เกิดรอย D นะคะก็ไม่เกิดรอยแสดงว่า A เนี่ยมีความแข็งไหมทำให้คนอื่นไม่เกิดรอยเลยไม่นะคะไม่มีความแข็งนั่นเองส่วน B นะคะ B เนี่ยไปขูดกับ A ปรากฏว่า A เกิดรอยนะคะไปขูดกับ C C เนี่ยไม่เกิดรอยและไปขูดกับ D D นะคะเกิดรอยนั่นเองค่ะ C นะคะถ้าไปขูดกับ Aปรากฏว่า A เกิดรอย B เกิดรอยและ D เกิดรอยนะคะแสดงว่าวัสดุ C เนี่ยทำไมแข็งแรงมากนั่นเองค่ะ D นะคะวัสดุ D ไปขูดกับ A A เกิดรอย B นะคะไม่เกิดรอยและ C ไม่เกิดรอยนั่นเองค่ะซึ่งนะคะเราจะเอาข้อมูลจากตารางมาตอบคำถามข้อ1กับข้อ2นะคะข้อ1ถามว่าลำดับของวัสดุที่มีความแข็งจากมากไปน้อยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็กลับมาดูที่ตารางของเรานะคะว่าวัสดุไหนเมื่อขูดขีดแล้วนะคะไม่เกิดรอยเลยอันไหนคะวัสดุC
C และ B D และ A นะคะดังนั้นตอบได้เลยว่า C นะคะแข็งแรงแข็งแรงมากที่สุดและ A แข็งแรงน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับการเกิดรอยและการขูดขีดของวัสดุนั่นเองค่ะข้อ2นะคะวัสดุชนิดใดเหมาะสมที่สุดในการปูพื้นห้องเรียนเพราะเหตุใดหากนักเรียนต้องการปูพื้นห้องเรียนนะคะวัสดุที่ทนต่อการขูดขีดนั่นก็คือกระเบื้องนั่นเองค่ะข้อ4นะคะจากข้อมูลแสดงผลการวัดความยาวของเส้นวัสดุ4ชนิดจากการทดลองนะคะเป็นดังนี้ข้อ1ก่อนแขวนวัสดุถุงทรายเนี่ยความยาวอยู่ที่25ขนาดแขวนนะคะยาวขึ้นมาเป็น26และนำถุงทรายออกก็คือคงตัวที่26วัสดุที่2ค่ะก่อนแขวนนะคะอยู่ที่25พอแขวนไปค่ะยืดออกเป็น28และพอนำถุงทรายออกนะคะเหลือ26ข้อ3ค่ะวัสดุที่3ก่อนแขวนถุงทราย25พอไปแขวนถุงทรายค่ะยืดออก31และพอเอาถุงทรายออกเหลือ27นะคะ4นะคะก่อนแขวนถุงทราย25พอไปแขวนค่ะยืดออก30และหลังนะคะเหลือ25คำถามค่ะวัสดุใดมีสภาพการยืดหยุ่นมากที่สุดการยืดหยุ่นมากที่สุดนะคะนั่นหมายความว่ามีการยืดออกและกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะมากที่สุดซึ่งตัวที่ยืดเยอะที่สุดนะคะก็คือ3นะคะวัสดุชนิดที่3แต่กลับมานะคะมีความต่างที่27มีความต่างอยู่ที่4นะคะเมื่อเอา31ลบ27แต่วัสดุที่4นะคะนักเรียนดูสังเกตขนาดแขวนถุงทรายยืดออก30แต่พอนำถุงทรายออกนะคะเหลือ25ความต่างอยู่ที่5ดังนั้นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดก็คือหมายเลข4นั่นเองค่ะตอบงงงูเหตุผลนะคะเพราะว่ามีการยืดหยุ่นแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะได้มากที่สุดนั่นเองค่ะให้นักเรียนนะคะกลับมาดูในหน้าที่29ค่ะข้อ5นักเรียนคนหนึ่งทดสอบการนำความร้อนของวัสดุ4ชนิดคือ W, FY และ Z ค่ะในชุดการนำความร้อนโดยวางดินน้ำมันขนาดเท่ากันที่ปลายวัสดุทั้ง4ชนิดเริ่มจับเวลาตั้งแต่ใส่น้ำร้อนจนดินน้ำมันเนี่ยเริ่มเยิ้มค่ะได้ผลดังนี้วัสดุ W เนี่ยตั้งเวลา2นาทีนะคะดินน้ำมันถึงเยิ้มX 1นาที Y 5นาทีและ Z 3นาทีจากข้อมูลในตารางนะคะนำมาตอบคำถามข้อ1เวลาตั้งแต่เริ่มใส่น้ำร้อนจนดินน้ำมันเยิ้มมีความสัมพันธ์กับสมบัติการนำความร้อนวัสดุของวัสดุอย่างไรนะคะตั้งแต่เริ่มใส่หากวัสดุที่นำความร้อนได้ดีจะทำไมคะดินน้ำมันจะเยิ้มเร็วหรือเนาะเยิ้มเร็วหรือช้าคะเยิ้มได้เร็วขึ้นนะคะแสดงว่าวัสดุไหนที่นำความร้อนได้ดีคะวัสดุไหนดูจากตารางค่ะวัสดุ X นั่นเองค่ะมาดูข้อ2ค่ะการทดลองนี้ตัวแปรต้นกับตัวแปรตามคืออะไรนะคะตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรต้นคือสิ่งที่จัดให้แตกต่างกันก็คือวัสดุนั่นเองค่ะส่วนตัวแปรตามก็คือเวลานะคะที่ตั้งแต่เริ่มใส่น้ำร้อนจนถึงดินน้ำมันเริ่มเยิ้มนั่นเองค่ะข้อ3นะคะ
ลำดับของวัสดุที่นำความร้อนได้มากที่สุดไปน้อยที่สุดให้นักเรียนนะคะนำเรียงลำดับวัสดุที่นำความร้อนได้ดีที่สุดดีที่สุดคือวัสดุไหนคะดูจากตารางค่ะดีที่สุดก็คือวัสดุ X นั่นเองค่ะเพราะใช้เวลาเพียงแค่1นาทีแล้ววัสดุที่นำความร้อนน้อยที่สุดก็คือวัสดุ Y ค่ะเพราะว่าใช้เวลาตั้ง5นาทีนั่นเองค่ะวัสดุต่อมานะคะข้อ4ค่ะวัสดุใดเหมาะสมในการทำด้ามทัพพีและตัวกระทะนะคะตามลำดับด้ามทัพพีหนูจะเอาวัสดุไหนคะวัสดุ Y นะคะเพราะว่ามันทำไมมันไม่ร้อนมากนะคะส่วนตัวที่จะไปทำตัวกระทะคือวัสดุ X นั่นเองค่ะเพราะนำความร้อนนั่นเองค่ะด้วยนักเรียนนะคะดูจากในหน้า30ข้อ6ค่ะณห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุนักวิจัยได้ทดสอบวัสดุ4ชนิดเพื่อเปรียบเทียบสภาพยืดหยุ่นของวัสดุแต่ละชนิดโดยตัดชิ้นตัวอย่างวัสดุที่มีขนาดและรูปร่างเท่ากันจากนั้นสังเกตการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุทั้งก่อนออกแรงขณะออกแรงและหยุดออกแรงและเพิ่มขนาดของแรงมากขึ้นจนวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยมีขนาดและรูปร่างไม่เท่าเดิมเมื่อหยุดออกแรงจุดประสงค์นะคะของการทดลองนี้ก็คือเขาทดสอบอะไรคะต้องการทดสอบวัสดุ4ชนิดเพื่อเปรียบเทียบความยืดหยุ่นนั่นเองค่ะตัวแปรต้นสิ่งที่ต้องการก็คือวัสดุ4ชนิดนะคะส่วนตัวแปรตามก็คือตัวแปรต้นคือสิ่งที่ตัดให้แตกต่างกันนั่นก็คือวัสดุทั้ง4ชนิดแต่ตัวแปรตามก็คือความยืดหยุ่นของวัสดุนะคะตัวแปรควบคุมสิ่งที่ทำให้เหมือนกันก็คือรูปร่างนะคะและชนิดขนาดและแรงที่กระทำนั่นเองค่ะต่อมานะคะในหน้า31ค่ะจากข้อมูลแสดงสมบัติของวัสดุ4ชนิดนะคะดังตารางถ้าเป็นตารางเยอะๆนะคะเพื่อในการทำข้อสอบให้ง่ายขึ้นให้อ่านโจทย์ก่อนว่าโจทย์ถามอะไรแล้วค่อยกลับไปดูตารางนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจากข้อมูลนะคะถ้าต้องการทำรองเท้าแตะที่ทนทานและปลอดภัยค่ะควรเลือกวัสดุใดรองเท้าแตะที่ปลอดภัยเรามาดูนะคะรองเท้าแตะนำไฟฟ้าได้ไหมต้องไม่นำไฟฟ้าดังนั้น A กับ B ตัดทิ้งค่ะ C กับ D นะคะรองเท้าแตะเนี่ยควรที่จะนำความร้อนไหมนำไหมคะไม่นำนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบได้เลยก็คือวัสดุ C นั่นเองค่ะเพราะว่าความแข็งเนี่ยไม่เกิดรอยมีความยืดหยุ่นนะคะไม่นำไฟฟ้าและไม่นำความร้อนค่ะข้อ8นะคะวัสดุใดต่อไปนี้คือไม้เหล็กและเส้นเอ็นไนลอนมีสมบัติทางกายภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรอันนี้ให้นักเรียนตอบเองได้เลยนะคะตามความเข้าใจของนักเรียนเลยค่ะไม่ต้องกลัวผิดนะคะต่อมาในหน้า32ค่ะให้นักเรียนออกแบบและสร้างรถพยาบาลจำลองโดยมีเงื่อนไขว่าขีดเส้นใต้ค่ะเมื่อรถพยาบาลจำลองเคลื่อนที่ไปตามถนนในระยะทาง1เมตรหลอดไฟสัญญาณนะคะบนรถจะต้องติดไฟและไม่ติดไฟสลับกันไปอย่างน้อย20รอบโดยอุปกรณ์ที่กำหนดให้นะคะมีดังนี้จะมีอลูมิเนียมฟอยล์กล่องยาสีฟันสายไฟฟ้าถ่านไฟฉายขนาด 1.5 โวลต์หลอดไฟฟ้ากระดาษบุ๊กนะคะ
ทปกาวและอื่นๆอันนี้ให้นักเรียนออกแบบตามจินตนาการได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะระบายสีด้วยนะคะสำหรับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะคะที่เรียนออนไลน์ให้นักเรียนนำการบ้านมาส่งในวันที่15ค่ะส่วนนักเรียนที่เรียนนะคะให้นักเรียนส่งการบ้านได้เลยค่ะหน้าสุดท้ายนะคะก็คือในหน้า33ค่ะถ้าเพื่อนของนักเรียนพูดว่าเมื่อมีแรงที่เท่ากันมากระทำกับวัสดุ A และวัสดุ B แล้ววัสดุ A เนี่ยยืดออกได้ยาวมากกว่าวัสดุ B แสดงว่าวัสดุ A มีสภาพความยืดหยุ่นกว่าวัสดุ B นักเรียนเห็นด้วยไหมคะถ้าเห็นด้วยเพราะอะไรและถ้าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรในหน้านี้ให้ออกแบบตามความคิดของนักเรียนเองนะคะดังนั้นนะคะการบ้านสำหรับคาบนี้ก็คือทำในหน้า27 28 29 30ค่ะ31และ32 33ค่ะไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะแล้วก็ไม่เชื่อว่าไม่มากเกินไปนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของคุณครูแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมทำการบ้านและนำมาส่งในวันที่15ด้วยค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะบุ้มดิยาด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 ะบุ้มดิยาYeah.